ข้อ4นะครับจงหาค่าของ x บวก y บวก z โดยที่ x หาร y หาร z เท่ากับ8และ x หาร y ลบ z เท่ากับ21และ x ลบ y เท่ากับ23กอไก่2ขอไข่14คอควาย28งองู56น้องๆก็ลองคิดดูนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับพี่ให้เวลาลองทำนะครับทีนี้พี่จะเฉลยนะครับx หาร y หาร z เท่ากับ8จะได้ว่า x หาร y เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 8z ใช่ไหมเพราะเราย้าย z ไปฝั่งนู้นทีนี้นี่ก็คือสมการที่1ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้ทีนี้มาดูสมการที่2 x หาร y ลบ z เท่ากับ21เราก็จะเปลี่ยนจากลบ z เนี่ยย้ายข้างไปฝั่งนู้นนะครับเป็น21บวก z ทีนี้น้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับที่สังเกตได้ก็คือจากสมการที่1เราได้ว่า x หาร y เท่ากับ8 z และจากสมการที่2เนี่ยเราได้ว่า x หาร y เท่ากับ21บวก z ใช่ไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับว่ามันคือ x หาร y ทั้งคู่เลยดังนั้นมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับก็เลยได้ว่าฝั่งขวาก็คือ 8z เนี่ยจะต้องเท่ากับ21บวก z นั่นเองนะครับก็เลยได้ว่า 8z เท่ากับ21บวก z นะครับทีนี้ 8z เท่ากับ21บวก z ก็ย้าย z ไปนะครับเป็น 7z เท่ากับ21ก็เลยได้ z เท่ากับ3นั่นเองทีนี้พอได้ z เท่ากับ3ปุ๊บเราก็กลับมาแทนค่านะครับจะได้ว่า x หาร y เท่ากับจากแปดเท่ากับ 8z ใช่ไหมครับแทน z เข้าไปจะได้ว่าเท่ากับ8คูณ3ก็คือ24ทีนี้ x หาร y เราเขียนให้เป็นเศษส่วนก็คือ x หาร y เท่ากับ24ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ24เท่าของ y นั่นเองทีนี้เราก็จะได้ x ในรูปของ y มาแล้วใช่ไหมครับโจทย์เนี่ยถามว่าให้หา x บวก y บวก z ซึ่งเราก็รู้ z แล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่รู้ x กับ y เลยเราก็มาดูสมการสุดท้ายก็คือสมการที่3นะครับ x ลบ y เท่ากับ23นี่คือสมการที่3นะครับแล้วก็เมื่อกี้เรารู้ว่าได้เราได้มาว่า x เท่ากับ 24y นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า x ในสมการที่3นะครับก็จะได้ว่า 24y ลบ y เท่ากับ23ก็จะได้ว่า 23yเท่ากับ23นะครับก็ได้ y ว่าเท่ากับ1นั่นเองทีนี้พอได้ y เท่ากับ1ปุ๊บก็มาสรุปนะครับว่าเราได้ x เท่ากับ 24y ดังนั้นจาก y เท่ากับ1ก็เลยได้ว่า x เท่ากับ24คูณ1ก็คือ24นั่นเองนะครับพอ x 24ปุ๊บโจทย์เนี่ยถาม xบวก y บวก z ใช่ไหมครับว่าเท่ากับเท่าไหร่น้องๆก็เอาค่า x ค่า y ค่า z ที่เราหามาได้ก็มาแทนเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จข้อนี้เลย x คือเท่าไหร่ x คือ24บวกกับ y คือเท่าไหร่ครับ y คือ1และ z คือ3นั่นเองก็เอามาบวกกันนะครับก็จะเป็น28ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับก็คือ28ข้อขอควายนั่นเองทีนี้น้องๆครับพี่จะขอพูดอีกครั้งนึงก็คือเวลาเราเจอโจทย์แนวนี้เนี่ยเขาให้สมการมาทั้งหมด3สมการใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวแปรทั้งหมด3ตัวแปรดังนั้นมันสามารถที่จะแก้สมการได้อยู่แล้วไม่ว่าจะวิธียากหรือวิธีง่ายวิธีอ้อมหรือวิธีลัดก็ตามนะครับถ้ามี3สมการแล้วมี3ตัวแปรต้องหาได้แน่นอนหรือว่าถ้ามี4สมการแล้วมี4ตัวแปรเนี่ยก็สามารถหาได้นะครับหรือว่ามี2สมการ2ตัวแปรก็หาได้เหมือนกัน
หรือ1สมการ1ตัวแปรก็หาได้จริงไหมครับเห็นไหมถ้ามีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนตัวแปรเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ได้และวิธีการแก้ก็มีหลายวิธีใช่ไหมครับถ้าเป็นวิธีที่ง่ายๆเนี่ยก็คือเราต้องคอยจัดรูปเพื่ออะไรเพื่อที่จะกำจัดตัวแปรตัวหนึ่งให้ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราเนี่ยพยายามกำจัด z ทิ้งไปใช่ไหมครับโดยการอะไรเอ้ยเรากำจัด x หาร y ทิ้ง x หาร y ทิ้งไปใช่ไหมครับโดยการย้ายข้างตัวอื่นไปนะครับเหลือ x หาร y อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็จับสมการที่1มาเท่ากับสมการที่2เห็นไหมครับดังนั้นวิธีที่กำจัดตัวแปรเนี่ยเป็นวิธีที่คนเขาทำกันมากที่สุดก็คือนิยมกันมากที่สุดนะครับพอกำจัดตัวแปรไปได้ตัวหนึ่งปุ๊บก็จะเหลือแค่2ตัวแปรพอ2ตัวแปรปุ๊บก็อย่างที่เราทำมาก็คือเหลือสมการ x ที่ x ลบ y เท่ากับ23แล้วก็ x เท่ากับ24 y ก็คือเหลือ2สมการ2ตัวแปรก็สามารถหาค่าได้ต่อนะครับนี่ก็เป็นหลักการทำนั่นเองนะครับก็จบข้อ4นะครับ